วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gap Gate A ค่ะวันนี้นะคะแก๊ปก็จะมาตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับการถูกหลอกให้โอนเงินออนไลน์ค่ะซึ่งในคลิปที่แล้วนะคะแก๊ปได้ทำคลิปเกี่ยวกับการถูกหลอกให้โอนเงินออนไลน์แล้วก็วิธีการป้องกันและเอาเงินคืนค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปรับชมคลิปได้เลยค่ะค่ะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะก็อาจจะมีหลายคนนะคะที่ประสบพบเจอปัญหาเช่นเดียวกับแก๊ปนะคะแล้วก็มีหลายๆคนเข้ามาสอบถามปัญหาต่างๆรวมถึงวิธีการดำเนินการว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งอาจจะยังไม่มีคำตอบในคลิปที่แล้วนะคะในคลิปนี้แก๊ปเลยได้มีการรวบรวมคำถามนะคะเพื่อที่จะนำมาตอบให้กับทุกคนต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ารายละเอียดต่างๆของคำถามที่แก๊ปจะตอบในวันนี้นะคะอาจจะเป็นข้อมูลแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยตรงของแก๊ปเองนะคะข้อมูลอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างหรืออาจจะไม่ละเอียดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะว่าคำถามนั้นมีคำถามอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลยค่ะค่ะทีนี้สำหรับคำถามนะคะแก๊ปก็อาจจะไม่ได้เรียงคำถามนะคะถ้าตุ่มโดนคำถามไหนก็จะตอบคำถามนั้นก่อนเลยนะคะเริ่มจากคำถามแรกนะคะถ้าโดนชักชวนให้ลงทุนเราสามารถดึงเงินคืนได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวแก๊ปจะตอบเกี่ยวกับการลงทุนก่อนนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพที่เข้ามาหากินบนความเดือดร้อนของผู้อื่นโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานะคะใช้วิจารณญาณในการดูนิดนึงนะคะว่าเป็นพวกมิจฉาชีพหรือเปล่าเพราะว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันจะมาหลากหลายรูปแบบนะคะเช่นอาจจะมาในเรื่องของการชักชวนให้เราไปลงทุน okay. หรือชักชวนให้เราไปเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือบริการต่างๆหรือมาในเรื่องของเงินกู้ออนไลน์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของการแจกรางวัลซึ่งมันก็จะมีการนำเสนอผลประโยชน์ต่างๆให้เรารู้สึกว่ามันเยอะแล้วก็คุ้มค่านะคะโดยที่ผลประโยชน์ตรงนี้มันไม่มีอยู่จริงนะคะมันก็จะพยายามชักจูงให้เราเนี่ยเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับมันนะคะสุดท้ายก็คือเหมือนแบบเราก็จะโอนเงินไปให้กับพวกมิจฉาชีพซึ่งก็คือการถูกหลอกนั่นเองนะคะทีนี้ถามว่าเราสามารถที่จะดึงเงินคืนได้หรือเปล่านะคะกรณีถ้าสมมติว่าเราโอนเงินไปให้กับบัญชีปลายทางเรียบร้อยแล้วคือถ้าเรากดยืนยันการโอนเงินแล้วเนี่ยนะคะถือว่าการโอนเงินนั้นน่ะสำเร็จเสร็จสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเงินเข้าไปสู่บัญชีปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเอาเงินคืนนะคะก็คือ 1. นะคะเราจะต้องติดต่อกับเจ้าของบัญชีนะคะให้โอนเงินคืนมาหาเราค่ะหรือ2นะคะถ้าเจ้าของบัญชีเป็นมิจฉาชีพนะคะแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็ไม่โอนเงินคืนให้กับเราอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะต้องแจ้งความขอให้คุณตำรวจออกหนังสืออายัดบัญชีค่ะซึ่งกว่าจะดำเนินการอายัดบัญชีเนี่ยแน่นอนว่ายังไงพวกโจรก็กดเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะถามว่าครูคะหนูเดินเรื่องเสร็จแล้วค่ะครูพอจะรู้บ้างไหมคะว่าจะได้เงินนานไหมโอ้โหคำถามนี้คือเป็นคำถามที่แบบว่ายอดฮิตมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอถูกหลอกไปแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่เราอยากได้คืนก็คือเงินที่เราเสียไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่านานไหมกว่าจะได้เงินคืนตรงนี้อาจจะต้องทำใจไว้สัก 50% นะคะเพราะว่าการถูกหลอกให้โอนเงินออนไลน์เนี่ยนะคะเวลาที่เรากดโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วกว่าเราจะดำเนินการนะคะตามกฎหมายในแต่ละขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะคะแล้วก็บางเคสเนี่ยอาจจะต้องมีการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะแต่บางเคสนะคะก็อาจจะโชคดีนะคะอาจจะได้รับเงินคืนเร็วอย่างเคสของแก๊ปเนี่ยแก๊ปก็ได้เงินคืนเร็วนะคะเพราะว่าไม่ทันได้ขึ้นศาลพอดีเจ้าของบัญชีรับผิดชอบโอนเงินคืนให้เพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละเคสก็จะใช้เวลานานหรือไม่นานแตกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะหาตัวคนร้ายหรือหาตัวมิจฉาชีพเจอหรือไม่นะคะต่อมานะคะพี่คะอยากสอบถามคือโดนหลอกให้โอนเงินแล้วเราควรโทรไปทางธนาคารก่อนหรือไปสถานีตำรวจก่อนดีคะในกรณีตรงนี้นะคะถ้าเราโทรไปหาธนาคารก็จะให้กลับมาแจ้งความที่สถานีตำรวจก่อนอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูแนะนำว่าเมื่อเราโอนเงินไปแล้วหรือถูกหลอกให้โอนเงินไปแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำเลยก็คือเราจะต้องรีบไปแจ้งความให้เร็วที่สุดนะคะต่อไปนะคะน้องคนนี้บอกว่าหนูเครียดมากเลยค่ะพี่โดนไปแสนกว่า
อันนี้ก็พี่ก็เห็นใจนะคะแล้วก็อยากให้น้องสู้ๆนะคะคือเข้าใจความรู้สึกดีนะคะเวลาที่เราถูกหลอกหรือถูกโกงไปเนี่ยมันก็จะมีหลายๆความรู้สึกนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องตั้งสตินะคะแล้วก็คิดไว้เสมอเลยว่าสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็คือบทเรียนราคาแพงนะคะ okay. แต่ว่าสิ่งที่เสียไปแล้วนะคะแก๊ปก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดำเนินการตามกฎหมายนะคะอย่าไปคิดว่าเป็นเงินเล็กๆน้อยๆไม่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ดำเนินการต่อนะคะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะพวกมิจฉาชีพก็จะลอยนวลแล้วก็จะมีมิจฉาชีพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะไปดำเนินการเถอะค่ะเงินนิดเงินหน่อยหรือเงินมากเนี่ยนะคะก็เป็นเงินของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนโชคดีได้เงินคืนนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะพี่คะแจ้งความเรื่องโดนโกงเราต้องเสียเงินให้กับตำรวจไหมคะ ไม่เสียค่ะก็คือเราก็รวบรวมหลักฐานใช่ไหมคะแล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้เลยนะคะไม่เสียอะไรเลยค่ะก็คือนำบัตรประชาชนไปแจ้งความได้เลยค่ะต่อมานะคะทางธนาคารน่าจะช่วยเราดึงเงินกลับคืนให้เราได้นะคะนี่ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการเนาะก็คือธนาคารเนี่ยไม่มีอำนาจในการสั่งอายัดบัญชีผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยนะคะก็จะต้องมีหนังสือนะคะเป็นหนังสือตาครุฑนะคะสั่งอายัดบัญชีที่ทางคุณตำรวจออกให้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปยื่นกับทางธนาคารนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือธนาคารก็จะต้องสั่งอายัดบัญชีปลายทางนะคะแต่แน่นอนว่าถ้าโจรกดเงินออกไปหมดแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องดำเนินการต่อไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะโอเคค่ะแล้วนี่ก็เป็นถามทั้งหมดนะคะที่แก๊ปได้รวบรวมมาตอบให้กับทุกคนนะคะซึ่งแก๊ปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็แก๊ปก็จะขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับหลายๆคนที่ถูกหลอกไปแล้วแล้วก็กำลังดำเนินคดีกับคนร้ายอยู่ก็ขอให้ทุกคนเจอตัวคนร้ายนะคะแล้วก็ได้รับเงินคืนกันเร็วๆทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแก๊ปก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังคลิปแก๊ปจนจบนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแก๊ปด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ